หยุดก่อนพวกมึงหยุดก่อนพวกมึงกำลังสนับสนุนคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์พวกมึงกำลังสนับสนุนโจรอยู่นะสรุปดราม่าวงการนักพากย์เสียงดูคลิปนี้คลิปเดียวจบแน่นอนครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลายคนคงได้เห็นคลิปของณจูนแล้วก็นักพากย์อีกหลายๆท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาปิยะนะครับพี่ยุ่งนิรมนนะครับรวมไปถึงรุ่นใหญ่ในวงการหลายๆคนที่ออกมาพูดถึงวงการนักพากย์ครับดราม่าเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาจากอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล่เลียงให้ทุกคนฟังกันครับและก่อนที่จะฟังกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับมากันที่ประเด็นแรกครับผมนั่นก็คือมาจากคลิปนี้เลยครับของก๊อปยังไงก็คือของก๊อปครับฟีเจอริ่งกับพี่ปลายรีวิวแมนนั่นเองครับคลิปนี้ต้องบอกฮะว่าเป็นการที่พี่จูนเนี่ยชวนพี่ปลายมานั่งพูดคุยในเรื่องของแอนิเมะถูกลิขสิทธิ์กับแอนิเมะเถื่อนนั่นเองครับที่พี่ปลายกับณจูนนะฮะก็พูดโดยรวมครับว่าจะมีคนเนี่ยอยู่2ประเภทก็คือคนที่ไม่รู้นะฮะว่าแอนิเมะที่กำลังดูอยู่ในแอปบางแอปเนี่ยมันเป็นแอนิเมะเถื่อนกับบางคนที่รู้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังสนับสนุนของเถื่อนนั่นเองครับและก็พูดรวมถึงนักพากย์ที่ทำงานก๊อปปี้เสียงของนานานักพากย์นั่นเองครับคือต้องบอกว่านักพากย์ที่ก๊อปปี้เสียงที่เป็นเงาเสียงของนานาหลายๆคนเนี่ยมีหลายเสียงมากที่มีทั้งเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็นาที่ยังไม่เสียชีวิตก็มีครับแต่มันจะมีบางคนฮะที่เคยเกิดขึ้นมาหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วดราม่าทำไมถึงก๊อปปี้เสียงไม่ได้ก๊อปปี้เสียงได้ครับแต่ว่ามันมีนักพากย์บางคนที่พอก๊อปปี้เสียงปุ๊บไปทำทีมพากย์เสียงปุ๊บแล้วก็เก็บตังค์แล้วก็ให้คนเนี่ยโหลดคลิปที่ตัวเองพากย์ได้ครับนี่เรียกว่าการหาผลประโยชน์นะฮะแต่ณจูนกับพี่ปายนะครับก็แนะนำกันไปว่าการก๊อปปี้ได้ไม่ผิดอะไรนะครับเป็นการฝึกการเรียนได้แต่การที่เราจะยืนอยู่ในวงการได้เราก็ต้องมีเสียงของตัวเองครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นนะครับในใต้คลิปนั้นนะฮะก็จนมาเป็นคลิปที่สองนะฮะนั่นก็คือคลิปพี่จูนเดือดเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มีคำถามมากมายนะฮะที่ณจูนตอบในคลิปนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเด็กเส้นมันมีจริงไหมณจูนก็ได้พูดแล้วนะครับว่าวงการเด็กเส้นเนี่ยมันมีแน่นอนครับแล้วก็มันมีทุกวงการและมันก็มีการใช้เส้นสายแบบนี้นะฮะในการทำงานในการดึงพรรคพวกพ้องของตัวเองเนี่ยเข้ามาทำงานโดยที่ไม่สนใจคุณภาพของงานครับและก็ไม่ได้สนใจแฟนๆแอนิเมะนั่นเองครับรวมไปถึงการพูดในเรื่องของการกลั่นแกล้งกันในวงการโอ้ยอันนี้แรงมากนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนทีมภาคเฮ้ยทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนทีมภาคเฮ้ยทำไมมูฟวี่ถึงเป็นนี้ทีมภาคนึงอ่ะทำไมซีรีส์ถึงเป็นอีกทีมภาคนึงเฮ้ยทำไมซีรีส์มีหลายเวอร์ชันมีหลายทีมภาคอันนี้ก็ลองไปฟังในคลิปของพี่จูนดูแล้วกันนะครับจนมาถึงคลิปที่มีชื่อว่าไม่คิดว่าวันนี้มันจะมาถึงอยากเตือนก่อนจะทำลายวงการภาคครับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่ยอดวิวพุ่งแรงมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการพูดถึงผลงานหนึ่งครับที่ทำการปล่อยออกมาแบบถูกลิขสิทธิ์นะแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับไม่ได้ผิดลิขสิทธิ์นะครับแต่คุณภาพของผลงานเนี่ยแย่มากครับแย่ไม่พอนะฮะยังมีการกล่าวอ้างต่างๆนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับการใช้ AI บอกกันว่าใช้ AI ในการช่วยปรับเสียงในการทำงานภาคเสียงครับแต่ทั้งที่ใช้ AI ออกมาแล้วนะครับคุณภาพเสียงก็ยังแย่ถึงขั้นเรียกว่าห่วยแตกนะครับจนนักพากย์อาชีพหลายๆคนนะฮะก็เริ่มออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะไม่ได้พูดถึง AI นะครับแต่เป็นการพูดถึงคุณภาพของวงการพากย์ว่างานแบบนี้ปล่อยออกมาได้ยังไงนายจ้างทีมไหนมาพากย์ไม่ได้เป็นการล่าแม่มดนะครับแต่เป็นการตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมงานแบบนี้งานในวงการของเรามันถึงออกมาแบบนี้เหมือนที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีในเรื่องของการภาพยนตร์หรือวงการอะไรต่างๆที่แบบพอคนเห็นแบบงานที่มันไม่ดีเนี่ยคนก็เริ่มออกมาพูดถึงครับและจากคลิปนี้นะฮะคอมเมนต์ก็เกิดการเสียงแตกครับก็มีคนที่ก็เชื่อว่า AI เนี่ยมันจะสามารถทำได้ในอนาคตแต่กับอีกคนนึงก็ยังเชื่อว่า AI เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้มาแทนที่ของคนทำอาชีพนี้ในเร็วๆนี้แต่ก็มีคอมเมนต์อีกบางส่วนครับก็ที่คอมเมนต์ประมาณว่าณโจนเป็นคนหัวเก่าเป็นคนโบราณไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ซึ่งผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นนี้นะเพราะว่าณจูนก็พูดถึง AI ชัดเจนแน่นอนคือหรือคนที่คอมเมนต์อะไรแบบนี้คือเขาดูคลิปไม่จบแล้วก็คอมเมนต์ก่อนก็ลองไปดูคลิปพี่จูนกันดูแล้วกันนะครับจนต่อเนื่องมาครับในคลิปของอาปิยะไอออนแมนโพสต์เตือนภาคได้หรือแค่ได้ภาคระดับครูออกมาพูดถึงวงการภาคเสียงครับ
คือในวงการภาคต้องบอกว่ามันไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมากนะครับวงการภาคก็เป็นวงการหนึ่งก็ที่นักภาคต่างๆหลายๆท่านเนี่ยก็รู้จักแล้วก็เข้าถึงกันได้จนอาปิยะครับได้ออกมาโพสต์นะฮะในเรื่องของวงการนะฮะว่ามันการพากย์เสียงเนี่ยมันเป็นศาสตร์มันเป็นศิลป์มีครูนะฮะแล้วก็พี่จูนเนี่ยก็ได้ออกมาพูดในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้ทำการโทรศัพท์โฟนอินนะฮะไปหาอาปิยะด้วยนะครับอาก็ให้เหตุผลว่าที่ออกมาโพสเนี่ยเพราะแบบมันทนไม่ไหวแล้วนะครับในเรื่องของวงการที่เห็นผ่านๆมาก็เหมือนจะเป็นการพูดถึงวงการโดยรวมนะครับแนะแนวแนะนำนักพากย์ใหม่ๆแต่ประเด็นมันผิดเพี้ยนไปตรงที่คือต้องบอกว่าในคลิปของพี่จูนเนี่ยผมเป็นคนตัดต่อทั้งหมดเลยนะครับผมและภาพต่างๆที่ผมนำใส่ลงไปในอินเสิร์ตเนี่ยมันเป็นภาพที่ต้องบอกว่าในคลิปของอาปิยะเนี่ยผมใส่ภาพรวมๆปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับเป็นภาพรวมๆเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยคอนเทนต์เนี่ยเป็นการพูดรวมๆถึงวงการนักพากย์เป็นการพูดรวมๆนะฮะถึงนักพากย์ที่จะเข้ามาใหม่ในวงการต่างๆมันก็ใช่แหละมันเป็นปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนต่างๆนู่นนี่นั่นแต่ก็มีคนที่เข้าใจว่าณจูนเนี่ยพูดถึงนักพากย์เถื่อนซึ่งจริงๆพี่จูนไม่ได้พูดถึงนักพากย์เถื่อนแบบเจาะประเด็นนะฮะเป็นการพูดรวมๆแต่ภาพที่ผมเอาไปใส่เนี่ยก็คือมันเป็นภาพรวมๆต่างๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่จะออกมาพูดถึงวงการเพราะว่าพี่จูนจริงๆก็ไม่ได้อยากทำคลิปแบบนี้ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาปิยะออกมาโพสต์นะครับอารองข้อมูลคดีอาออสบัญชาเหมบุตรนะครับก็ออกมาคอมเมนต์ของโพสต์ของอาปิยะในการพูดถึงมันก็แสดงถึงว่านานาอาเนี่ยเขาก็เฝ้ามองอยู่แล้วก็เขาก็ออกมาโพสต์เตือนสติรุ่นน้องรุ่นหลานนั่นเองครับแต่พอหลังจากนั้นครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็มีทีมภาคเถื่อนอยู่ทีมนึงครับที่ก็ออกมาภูมิใจในตัวเองที่ตัวเองทำภาคเถื่อนนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่สนับสนุนกลุ่มภาคนี้ฮะแล้วก็ออกมาคอมเมนต์ต่างๆออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆเยอะแยะมากมายครับว่าที่ตัวเองสนับสนุนการภาคเถื่อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะดูฟรีเพราะตัวเองคิดว่านักภาคเถื่อนเนี่ยโอ้โหภาคเก่งกว่านักภาคอาชีพทำงานได้ดีกว่าก็ออกมาสนับสนุนกลายเป็นมีแฟนคลับมีกลุ่มที่สนับสนุนต่างๆตรงนี้ซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยหยุดก่อนพวกมึงหยุดก่อนพวกมึงกำลังสนับสนุนคนที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์พวกมึงกำลังสนับสนุนโจรอยู่นะคือผมก็ไม่อยากเอาคอมเมนต์พวกนี้เอามาขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนสนับสนุนในทางอ้อมเหมือนฟิลแบบที่เขาไม่สนับสนุนตอนเหตุการณ์ยิงอะไรต่างๆพวกนี้ผมก็ไม่อ่านแต่ผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันจนตอนนี้มืออาชีพบางคนเริ่มจะไม่ชอบพวกเราแล้วเนื่องจากเก่งเกินหน้าเกินตาทำให้มืออาชีพตกงานเห็นถกเถียงกันใน Facebook และใน YouTube อยู่นี่ฮะคือความคิดของทีมภาคทีมนี้แล้วก็ยังมีคอมเมนต์ต่อไปอีกครับว่าตอนนี้นักภาคมืออาชีพออกมาโวยแล้วครับเนื่องจากพวกเราไปแย่งงานเขาโอ้ยมึงเอาอะไรคิดอยากจะแบบมึงเอาอะไรคิดว่าไปแย่งงานเขามันไม่ใช่ถึงขนาดพี่ปลายต้องออกมาโพสต์นะครับว่าว้าวซ่าจริงๆก็ไม่ได้อยากจะด่าไอ้ก็ไม่อยากให้ฆ่าแต่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันมีพวกนี้อยู่พวกที่ทำของเถื่อนอัพของเถื่อนแถมมั่นหน้าว่าตัวเองเนี่ยเก่งซะเต็มประดาใครรู้จักคนที่ทำกับทีมนี้ช่วยเตือนช่วยบอกกันนะครับไม่อยากให้อนาคตต้องเสียเพราะความมั่นใจผิดๆแบบนี้จริงๆถ้าตอนนี้คนที่ทำทีมนี้รู้จักกับพี่ก็เลิกทำซะถ้าพี่รู้ทีหลังเลิกครบทุกกรณีก็มีเพจมังงะอินดี้นะครับก็ได้เขียนข่าวของณจูนขึ้นมาว่าดราม่าวงการนักพากย์เป็นเรื่องอีกแล้วเมื่อณจูนผู้ให้เสียงลูฟี่ออกมาตักเตือนนักพากย์เถื่อนเมื่อเทคโนโลยีมาถึงในจุดที่ใครอยากเป็นนักพากย์ก็ทำได้ไม่ยากทำให้เกิดนักพากย์หน้าใหม่ขึ้นมาราวกับดอกเห็ดยกตัวเองว่าเป็นมิติใหม่แห่งวงการพากย์ไทยทั้งที่งานพากย์เหล่านั้นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยในคลิปณจูนได้บอกไว้ประมาณว่าจริงๆแล้วอาชีพนักพากย์มันมีขั้นตอนมากกว่านั้นเยอะไม่ใช่นึกจะอยากจะพากย์ก็พากย์หากจะซ่าก็ซ่าได้แต่ต้องเจ๋งจริงจนนักพากย์และผู้กำกับพากย์อีกท่านนึงครับก็ได้ออกมาโพสต์นะฮะนั่นก็คือพี่ยุ่งนิรมนนั่นเองนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านเพจตัวเองครับว่าเห็นด้วยกับพี่จูนทุกประการค่ะพวกที่เป็นประเด็นดราม่าน่ะอยากจะพากย์หนังแต่เริ่มต้นด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์เพิ่งเป็นตัวอ่อนก็คิดจะบ่อนทำลายวงการซะแล้วที่ปากแจ๋วเที่ยวบอกว่าเป็นนักพากย์ต้องมีเส้นมีสายพวกนักพากย์เก่าๆกลัวนักพากย์รุ่นใหม่แย่งงานน่ะ
เอาจริงๆนะตอนนี้นักพากย์ใหม่ๆเยอะมากที่เขามีความพยายามฝึกฝนและเกิดกันขึ้นมาเก่งๆมีเยอะเลยและผู้ใหญ่ก็เอ็นดูให้โอกาสมีเยอะแยะคือพวกเขาได้มาด้วยความอุตสาหะไงแล้วทัศนคติสำคัญมากนะผู้ใหญ่จะเอ็นดูหรือไม่อยู่ที่ทำตัวผู้ใหญ่ที่เขางานน้อยลงน่ะไม่ได้ถูกแย่งงานเพราะคุณฝีมือดีกว่าหรอกจ้ะแต่เป็นเพราะราคาที่คุณถูกกดได้ต่างหากไงจ๊ะพี่ยุ่งก็ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องตรงนี้แล้วนะครับผมคืออย่างที่บอกครับว่าในวงการเนี่ยการที่มันจะมีอะไรมา disruption คนรุ่นเก่ามันมีอยู่ในทุกวงการอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าที่น้าๆหรือว่าที่พี่ๆเขาออกมาพูดกันในวงการเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาเพราะว่าเขากลัวถูกแย่งงานหรือไม่ได้ออกมาเพราะเขาถูกแย่งงานแล้วเขาไม่ได้ถูกแย่งงานอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะต้องบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่พูดว่าเอ้ยไปแย่งงานนู่นนี่นั่นคือมันโง่คือมันเป็นการพูดปั่นกระแสมากกว่าครับแล้วก็นี่ครับล่าสุดพี่จูนก็ออกมาทำอีกคลิปหนึ่งฮะนั่นก็คือเตือนครั้งสุดท้ายครับอะไรควรไม่ควรนะครับจากพี่สู่น้องนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดเลยนะที่พี่จูนกับพี่คิมออกมาพูดนะครับถึงในวงการนี้นะฮะว่าจากกระแสคอมเมนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่จะออกมาพูดนะครับในเรื่องของการวางตัวยังไงในวงการภาคหรือว่าการจะต้องมีทัศนคติยังไงในวงการภาคจากประสบการณ์ของพี่คิมนะครับเพราะว่าพี่คิมต้องบอกว่าเป็นนักภาคที่รุ่นใกล้กับเจน Z เจน Y มากกว่าพี่จูนเพราะว่าพี่คิมเนี่ยเป็นนักภาคที่มากประสบการณ์คนนึงครับเพราะว่าผ่านงานไม่ว่าจะเป็นงานทั้งงานอนิเมะงานหนังต่างๆนะฮะรวมไปถึงพี่คิมเนี่ยอาจจะดูว่าเอ้ยยังเด็กอยู่หรืออาจจะยังวัยรุ่นอยู่แต่จริงๆพี่คิมเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมภาคพันธมิตรนะฮะก็ต้องบอกว่าทีมภาคพันธมิตรเป็นทีมภาคที่ทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วแหละแล้วก็เป็นทีมภาคที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญสูงมากในงานภาคนะครับผมอ่ะนะฮะเรื่องราวสรุปทั้งหมดก็จะประมาณนี้ถ้าใครชื่นชอบการสรุปประเด็นวงการภาคแบบนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่นิกิหน่อยนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีการจริงๆอ่ะผมได้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับการพากย์เถื่อนมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าแบบมันขี้เกียจลงเพราะว่ามันขี้เกียจพูดเพราะว่ามันเคยพูดไปบ่อยๆแล้วนะครับอ่ะก็เป็นว่ามันออกมาพูดถึงกันแบบนี้ก็เดี๋ยวออกเอาทำออกมาเป็นข้อมูลให้ทุกคนกันอีกทีละกันว่าการทำงานในวงการเนี่ยมันเป็นยังไงเบื้องหลังการทำงานในวงการนักพากย์เนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะแล้วก็มีคนถามมาเหมือนกันว่างงว่าพี่นิกิเข้าวงการพากย์ได้ยังไงทั้งที่อ่ะผลงานน้อยมากนะครับผมไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นนักพากย์อาชีพเลยผมเรียกตัวเองว่าเป็นนักฝึกพากย์หรือว่านักพากย์ที่แบบหูใหม่มากๆในวงการนะฮะเดี๋ยวจะทำเป็นเบื้องหลังให้ทุกคนได้ดูกันละกันก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับผมวันนี้นะฮะก็สรุปประเด็นประมาณเท่านี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหลังจากนี้คลิปยาวคงจะออกมาสักสัปดาห์ละ1คลิปหรือ2คลิปนะฮะแล้วก็ติดตามคลิปช็อตกันได้เหมือนเดิมครับผมช่วงนี้งานยุ่งนะฮะก็อาจจะคลิปลงไม่บ่อยต้องขอโทษทุกคนไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย